สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาทำอาหารจานเดียวง่ายๆกินกันนะคะแบบเบาๆนะคะนั่นก็คือข้าวไข่เจียวเห็ดเข็มทองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะปู่จะซอยพริกจินดาเขียวก่อนนะคะเอาไว้ทำเป็นพริกน้ำปลาค่ะกินอาหารไทยนี่นะคะโดยเฉพาะเมนูไข่เจียวนะคะขาดพริกน้ำปลาไม่ได้เลยค่ะหลังจากที่ซอยพริกจินดาเขียวแล้วนะคะก็จะบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะอันนี้คือกระเทียมจีน1กลีบนะคะซอยบางๆใส่ลงไปบีบมะนาวลงไป1ซีกนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีค่ะนะคะแช่ไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ดำคล้ำนะคะพริกจะได้สีเขียวสวยสดใสก็เป็นเคล็ดลับนะคะแล้วก็เหยาะน้ำปลาลงไปอันนี้ปู่ใช้เป็นหอยนางรมโกค่ะจากนั้นค่ะเห็ดเข็มทองนะคะอันนี้ล้างน้ำนะคะซักเอาทิชชู่นะคะแผ่นใหญ่ซับน้ำให้แห้งนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ปริมาณ100กรัมค่ะตอกไข่ค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์1นะคะตอกไข่ใส่2ฟองวันนี้กินคนเดียวนะคะก็ทอด2ฟองพอค่ะตอกไข่ใส่ชามนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะปู่จะปรุงรสนะคะด้วยผงปรุงรสหมูค่ะอันนี้ตีนะคะตีให้มันตีเอาฟองอากาศเข้าไปเยอะๆค่ะก็ตีเหมือนกันที่เราทำไข่เจียวปกติธรรมดานี่เลยนะคะแล้วก็สเห็ดเข็มทองที่เราหั่นแล้วลงไปนะคะตีให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสรสหมูค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะจะใส่ลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มมากเกินไปเนี่ยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มความหอมอีกนิดนึงนะคะก็จะใส่ตัวพริกไทยขาวบดนะคะพริกไทยขาวป่นประมาณ 1/4 ช้อนชาค่ะตีให้เข้ากันอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำกระทะตั้งไฟกลางอันนี้ปู่ใส่เป็นน้ำมันหมูนะคะลงไปสัก2ช้อนโต๊ะค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะแต่ใช้น้ำมันหมูนี่ก็หอมดีเหมือนกันค่ะพอกระทะร้อนได้ที่นะคะก็หยอดไข่ที่เราตีเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะเมื่อใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะปู่จะใช้ตะหลิวนะคะพยายามเกลี่ยไข่ตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้เกลี่ยตรงกลางเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกทั่วเสมอกันทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะตัวตรงกลางนะคะมันโดนความร้อนเยอะมากกว่าจุดอื่นมันก็จะไหม้นะคะอันนี้ก็คือทำแบบนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้ไข่ของเราสุกทั่วกันแล้วก็ไม่ไหม้ตรงกลางนะคะแง้มๆดูนิดนึงค่ะว่าเหลืองได้ที่หรือยังอันนี้เพิ่งลงไปก็อาจจะยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะใช้ตะหลิวนะคะก็แซะตรงขอบๆนะคะดูว่าเหลืองได้ที่หรือยังแล้วก็พยายามมาดูตรงไข่นะคะตรงกลางกระทะนะคะมันยังเป็นน้ำๆริ่มๆอยู่นะคะก็พยายามจะเกลี่ยนะคะรวมถึงเนี่ยแซะดูก้อนว่าข้างล่างมันสุกเหลืองดีหรือยังค่ะอันนี้คือกลับไข่ครั้งที่1 นะคะสังเกตว่าด้านของก้นกระทะนะคะที่พลิกกลับขึ้นมาแล้วมันสุกแล้วนะคะแต่มันยังไม่สุกเหลืองแบบที่เราต้องการค่ะก็ทอดต่อไปค่ะเราต้องการไข่เจียวของเราที่มีความกรอบนอกนุ่มในนะคะใช้ทัพพีกดดูแซะดูแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงค่ะเนี่ยค่ะไข่จะเริ่มมีความเป็นสีเหลืองทองๆแล้วนะคะอันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะก็ตั้งกระทะไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆใช้ไฟกลางนะคะหรือว่าใครที่ไฟแรงๆหน่อยก็เป็นใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนิดนึงค่ะใช้เวลานิดนึงที่ใช้ตะหลิวกดๆ ดูไข่ก็จะมีความฟูมเฟิร์มนะคะทีนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีการกลับไข่เป็นครั้งที่3นะคะเพราะต้องการจะให้ไข่ของเรามีความสุกเหลืองทั่วกันทั้ง2ด้านค่ะเนี่ยค่ะ
ใกล้จะได้ที่เต็มทีแล้วนะครับเมื่อใช้ตะหลิวกดๆดูก็จะมีความเฟิร์มๆกรอบๆขอบๆมันก็จะมีความกรอบๆเกรียมๆแล้วนะคะแล้วก็สุกเหลืองทั่วกันทั้งสองด้านค่ะได้ที่แล้วนะคะโปะลงไปบนข้าวเลยค่ะแล้วก็เอาตัวพริกน้ำปลาที่เราทำไว้นะคะมาจัดวางเรียงกันให้สวยงามค่ะวันนี้ปุ้ยมีผักชีนะเลยไม่ได้ตกแต่งบนตัวไข่นะคะทีนี้เดี๋ยวมาชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะปุ้ยหมุนกล้องให้ดูรอบๆว่าหน้าตาของไข่เจียวของเราที่มีลักษณะแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะผิวนะคะเขาจะมีความกรอบๆกรอบนอกนุ่มในนะคะข้างในจะนุ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะทำก็ง่ายมากด้วยเอาล่ะมาชิมให้ดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะราดพริกน้ำปลานิดนึงนะคะข้างในนะคะจะนิ่มๆนุ่มๆอันนี้คือเป็นไข่เจียวในอุดมคติไข่เจียวที่ปู่ชอบมากๆคือไม่มีความมันมากจนเกินไปนะคะโดยปกติแล้วปู่จะชอบไข่เจียวที่แห้งๆแบบนี้นะคะปู่ไม่ชอบไข่เจียวที่เอาไปผ่านน้ำมันท่วมๆอันนั้นสำหรับปู่กินเวลากินมันจะรู้สึกว่าจะเลี่ยนไปนิดนึงค่ะแต่ว่านานๆทีถ้านึกอยากกินก็ทำบ้างเหมือนกันนะคะแต่ส่วนมากโดยปกติแล้ว 95% จะทำไข่เจียวสไตล์นี้เลยค่ะยิ่งกินคู่กับพริกน้ำปลานี่นะคะบอกเลยค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู่ด้วยนะคะหากชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบแบบไหนสามารถให้คำแนะนำนะคะเขียนคอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็ปู่อยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบไข่เจียวแบบไหนกันคะแบบแห้งๆด้านๆแบบในคลิปนี้หรือว่าจะเป็นแบบกรอบๆฟูๆนะคะเขียนมาบอกกันบ้างนะคะจะได้รู้ว่าชอบแบบไหนกันค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ